รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มาไปดูข่าวที่เป็นมงคลกันบ้างครับคุณผู้ชมครับงานแต่งงานตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วผู้ชายก็ต้องยกคันหมากไปขอหญิงขอเมียใช่ไหมฮะแต่นี่ครับผู้หญิงบอกมันช้าผู้ชายรอช้าไปผู้หญิงยกขันหมากไปขอเลยไปดูครับงานมงคลครับนี่ครับคุณผู้ชมขบวนขันหมากครับผมว่าหนุ่มๆหลายคนอิจฉาแน่นอนครับน้องใบหลิวครับพิชยาพาโนไมอายุ33ปีเจ้าสาวคนสวยครับพร้อมญาติผู้ใหญ่ตั้งขบวนแห่กันมาเองเลยพร้อมกับสินสอดทองมั่นรวมกว่า12ล้านบาทโอ้โหโอ้โหแจกแจงให้ฟังเป็นอย่างนี้เลยเงินสดๆเนี่ย2ล้านเครื่องเพชรกับทองคำนี่ก็ 500,000 โฉนดที่ดิน5ไร่มูลค่ากว่า 500,000 รถเก๋งป้ายแดง2ล้าน 800,000 บาทพร้อมกับที่ดินอีก7ล้านบาทครับค่ะเดินผ่านประตูเงินประตูทองไปพิสูจน์รักแท้เจ้าบ่าวผู้โชคดีก็คือคุณนิกกี้พานุพงศ์เทพารักเทพาจันทรักครับอายุเท่ากันนะ33ปีนะฮะเจ้าบ่าวครับโอ้ก็แน่นอนแล้วฮะพอยกขันหมากมาแบบนี้ก็ต้องมีพิธีรีตองเหมือนกับแบบผู้ชายไปขอหญิงอ่ะแต่แค่สลับกันเองสลับตำแหน่งหลายคนอยากรู้เอ๊ะทำไมเจ้าสาวถึงแบบลุกขนาดนี้อะไรเงี้ยน้องใบหลิวครับบอกว่าที่ยกขันหมากไปขอแต่งงานเนี่ยเพราะอยากจะเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวโดยปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรเพราะเธอกับผู้ชายเนี่ยคบหากันมา8ปีละฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันผ่านทุกร้อนมาด้วยกันก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีนี่เจ้าสาวบอกใบหลิวนะฮะแล้วก็มองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะไม่จำเป็นหรอกต้องรอให้ฝ่ายชายเนี่ยยกขันหมากมาขอหนูจัดเลยค่ะพี่ค่ะนี่ลองฟังค่าจีลองฟังมาลองฟังมาใบหลิวครับเหมือนความรักยุคใหม่อะค่ะไม่ต้องรอผู้ชายเข้ามาขอฝ่ายเดียวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วผู้ชายก็ไม่ยอมขอสักทีเราก็เลยตัดสินใจที่จะยกขันหมากมาขอผู้ชายโดยมีการปรึกษาแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งที่เหตุผลครั้งนี้ก็คือเพื่อนเราทุกคนที่อยู่ด้านหน้าก็ยังโสดเราจึงรู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วไม่อยากรอแบบนี้เราเลยก็ยกขบวนขันหมากไปขอผู้ชายเลยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ด้านหน้ายังโสดช่างเพื่อนน่าจะดีเออนะเห็นไหมเอาใครโสดๆก็ลองไปขายขนมจีบกันดูนะเพื่อนเจ้าสาวนะครับส่วนทางเจ้าบ่าวบอกว่าเรื่องแต่งงานคุยกันมาตลอดก็ไม่คิดว่าฝ่ายหญิงอ่ะแหมจะจัดการเร็วขนาดนี้ตื่นตันใจนะที่ใบหลิวมาขอตนเองแต่งงานเข้าใจแหละว่าประเพณีไทยอ่ะคือเจ้าบ่าวต้องไปขอเจ้าสาวแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดคือความรักครับรักกันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรกันมากหรอกอีกทั้งยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปละแล้วก็ปรึกษากับครอบครัวทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้ติดไม่ขัดข้องทุกอย่างลงตัวก็ถือเป็นวันมงคลในชีวิตนั่นเองครับแต่ว่าหนุ่มสาวยุคใหม่บ่าวสาวยุคใหม่หลายคนนี่เขาตัดสินใจนะวันแต่งเขาจะไม่มีสินสอดทองมั่นก็เยอะนะเออในช่วงเวลานี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเนาะอยากทำอะไรก็ทำถ้ามันมีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนใครนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม